เขินไปกินกับข้าวกินข้าวกินปลามานี่ปลาเผาฮะทำไมต้องเหมือนใครล่ะฮะนี่ดูสิปลาเผาอบปลาทอดสมุนไพรตัวยักษ์ใหญ่ฮะกินข้าวกินปลาทุกคนนี่ฮะมากินกันต่อสิฮะมีน้ำจิ้มอร่อยมากเจ้านี้กินข้าวกินปลาอยู่ตรงโรงแรมสิริฮะสิริโฮเทลดูห้องนอนซะก่อนดูลาไฮโซฮะแอร์เย็นฉ่ำๆฮะทุกคนเลิศมากข้างนอกก็เป็นอีกห้องหนึ่งอีกสองห้องใหญ่ๆบ็อกซ์เทลทุกคนขอกินก่อนนะไม่พูดวันนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากจะไปบ้านป่องนักก็ไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้าต้องมาฮะต้องจัดฮะทุกคนนี่ฮะดูสิเนื้อเห็นทุกคนเลิศมากฝนดูสิไอตัวแมงเม่าก็เข้ามาในห้องได้ยังไงประตูปิดมิดชิดขนาดนี้มันต้องเข้ามาทางไหนฮะทุกคนบอกทีสินี่ดูปลาสิปลาทอดสมุนไพรทุกคนรสมากนี่ฮะดูสิรสไหมอลังการงานช้างใช่ไหมฮะแล้วก็นี่แกงส้มแปะซะใบชะอมฮะชะอมชุบไข่เดี๋ยวขอกินก่อนนะไม่ขอพูดมากค่ะทุกคนอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากเชฟจะต้องภูมิใจร้านกินข้าวกินปลาจะอยู่ตรงซูเปอร์ไฮเวย์ฮะใกล้กับอนุสาวรีย์ทิพช้างติดกับโรงแรมสิริบ็อกซ์เทลเนี่ยฮะอร่อยมากถามจริงๆมาลำปางนึกถึงอะไรรถม้านะฮะนึกถึงอะไรอีกเจดีซาววัดเจดีซาวหลวงพ่อเกษมพระธาตุลำปางหลวงดังลือไกลวัดปงสนุกยูเนสโกข้าวอร่อยมากเจ้านี้ทำยังไงดีทุกคนอร่อยมากสุดยอดดูสิคิดถึงอะไรป่องนักบ้านป่องนักชื่อแปลกๆชื่อแปลกไหมแปลกแต่มีความหมายนะที่ยาย่ามาถ่ายละครไงเรื่องหนึ่งในส่วงบ้านป่องนักเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าสวยมากแต่โดยส่วนตัวนะเคยไปน้ำตกวังแก้วน้ำตกแจ้ซ้อนอุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อนมีบ่อน้ำร้อนด้วยหายากมากน้ำตกที่มีบ่อน้ำร้อนใกล้ๆแล้วที่พักสวยค่ะดูสิปลาเป็นชิ้นยักษ์มากดูสารคดีค่ะทุกคนแต่ก็ดีงูบ้างสิงโตบ้างจระเข้บ้างไม่น่าเชื่อนะว่าโรงแรมสิริโฮเทลกับเนี่ยฮะอยู่ใกล้กับร้านอาหารกินข้าวกินปลาจะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินแค่2กิโลเองทุกคนเดินไปได้เลยนะวัดปงสนุกก็ไปอีกประมาณ2กิโลกว่าๆจากที่นี่นะอร่อยมากอร่อยฮะทุกคนน้ำจิ้มเขาเด็ดมากแล้วก็สมุนไพรเขาแน่นมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาทุกคนถ้าเกิดในเมืองใครไปอร่อยบาทเดียวก็ไปนะฮะทุกคนนั่นก็เลิศฮะ แต่ที่ร้านอาหารกินข้าวกินปลาก็เปิดแต่11โมงทุกคนถึงเที่ยงคืนก็เลยฮะอร
่อนมากอ่าน้ำพริกแกงส้มชะอมไข่กุ้งนะฮะสุดยอดมากทุกคนป้อนเข้ากันมาลำปางร่มหมานะฮะบนซุปเปอร์ไฮเวย์ค่ะใกล้กับสนามบิน 2-3 โลจากห้างเซ็นทรัลไม่ไกลค่ะไปเดินมาแล้ววันนี้อร่อยมากทุกคนประทับใจมากเป็นบ็อกซ์โฮเทลนะฮะซีรีโฮเทลทุกคนต้องมาอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพช้างซึ่งเป็นต้นตระกูลนะเลนของท่านน่ะเป็นต้นตระกูลณเชียงใหม่ณลำพูนณลำปางอ่ะทุกคนเพราะเลนของท่าน7คนเป็นผู้ชายหมดเลยเป็น7ตระกูล7เชื้อตระกูลน่ะทุกคนเค้าเรียก7ชาติ7เป็นต้นตระกูล7ต้นตระกูลเค้าเรียกใช่มั้ยทั้ง7คนเป็นท่านมีบุญคุณกับลำปางกับประเทศชาติเหมือนกันนะกอบกู้อิสรภาพจากพม่าเมื่อก่อนเราโดนลุกลานบ่อยในประเทศเราก็มีผู้กล้าเนี่ยอร่อยมากเมื่อก่อนจะมีหนังเรื่องทิพช้างค่ะโรงหนังทิพช้างโรงแรมทิพช้างอร่อยอร่อยมากอยู่สารคดียีราฟทุกคนน้ำจิ้มอร่อยมากเขาเพิ่งมีงานคาวบอยคานิวัลไงทุกคนรถม้าคานิวัลไปช่วงต้นพฤษภา5พฤษภา5 6 7 8มีประกวดอะไรนะมิสคาวบอยมิสอะไรของอาชานะแล้วก็มีการโชว์คาวบอยอะไรเงี้ยรถม้าจะออกมาเดินขับโชว์กันทั่วเมืองครับกิจกรรมอีเวนต์เยอะมากที่ลำปางทุกคนมาแล้วก็ต้องอย่าลืมนึกถึงนะฮะมาสักการะเจ้าพ่อทิพช้างพ่อเจ้าทิพช้างแล้วก็นี่ฮะแวะมาที่ร้านกินข้าวกินปลาที่พักก็ซีรีส์โฮเทลเราสนับสนุนนะเพราะเราชอบมากเราเห็นโรงแรมทั้งข้างนอกข้างในดูสวยมากเป็นบ็อกซ์โฮเทลอ่ะทุกคนมีความเป็นส่วนตัวมากอร่อยมากทุกคนเชฟเขาต้องดีใจฮะภูมิใจสุดยอดนะฮะร้านเขาใหญ่โตนะฮะอยู่ติดถนนใหญ่ซุปเปอร์ไฮเวย์นะฮะถ้าเกิดเรามาทางผลโยธินตรงค่ายสุรศักดิ์ประมาณ 4-500 เมตรประมาณเนี้ยนะฮะใกล้แล้วก็ไปตรงนู้นอีก300เมตรก็เป็นบ้านป่องนักไปทางซ้ายของร้านอาหารก็ไปสนามบิน2กิโลอร่อยทุกคน